สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมได้เป็นพระรูปหล่อมารูปหล่อหลวงพ่อเงินฮะนะครับพิมพ์นิยมวัดบางขานนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางขานหลวงพ่อเงินนะครับชื่อท่านเป็นมงคลอยู่แล้วฮะนะครับชื่อท่านเป็นมงคลอยู่แล้วเงินนะครับฉะนั้นนะฮะนะครับก็เกี่ยวกับด้านเงินทองโชคลาภนี่นะครับก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็สายเหนียวคงกระพันอีกหลวงพ่อเงินได้เป็นสองรองไข่นะครับผมถือว่าเรื่องความเหนียวเรื่องความอะไรนี่เกจิสมัยก่อนนี่นะครับสุดยอดนะครับสุดยอดเลยนะฮะแล้วก็คือพุทธคุณนี่ครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้ดีทุกทางดีทุกด้านเลยนะครับยิงไม่เข้านะครับอะไรประมาณนี้นะครับยิงโดนก็ไม่เข้าเป็นจุดจ้ำจ้ำแดงๆอะไรประมาณนี้นะครับสายเหนียวนะครับแล้วชื่อท่านก็เป็นวงคนอยู่แล้วนะครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินก็จะมีพิมพ์ขี้ตามีพิมพ์นิยมนะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับอย่างนี้คือพิมพ์นิยมฮะนะครับบางทีเอกลักษณ์ของโซนพิมพ์ขี้ตาพิมพ์นิยมก็จะแตกต่างกันนะฮะก็จะแตกต่างกันบ้างนะครับองค์นี้อ้วนดีนะครับองค์นี้อ้วนดีนะครับพระอ้วนพระดูแล้วเขาเรียกว่าไงหนาดินะครับแล้วก็โซนเนื้อกระแสโลหะดูเก่าดิพระดูมันดินะครับก็เล่นตามธรรมชาตินะฮะเล่นตามธรรมชาติในการสร้างภาพหลวงพ่อเงินก็จะมีพวกรูปหล่อรูปหล่อก็จะมีพิมพ์คิดตานี่จะพิมพ์นิยมนะครับมีเหรียญเหรียญก็เหรียญจอบนะครับจอบเล็กจอบใหญ่นะครับรูปหล่อก็หลักๆ ก็ให้ผู้ชายห้อยประมาณนั้นแหละนะครับส่วนพวกเหรียญก็อาจจะเป็นผู้หญิงห้อยเป็นเด็กห้อยนะครับเนาะเจตนาในการสร้างก็คงจะเป็นประมาณอย่างนั้นนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมได้เป็นหลวงพ่อเงินมาให้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังผิดพลาดอย่างไรนะครับเซียนตัวใหญ่ขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ